ถึงงบประมาณ 10,000 บาทซื้ออะไรดีนะและนี่คือรายการ10 Geek Best Choice ที่ทุกคนคิดถึงมากที่สุดถัดกันพร้อมกันแล้วอินโทรมาเราที่แล้วเราทำไปเรียบร้อยนะคะกับมือถือราคาประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กดซื้อตามแล้วนะเราเชื่อว่าโดนคือมันโดนเพราะเราคัดมาให้แล้วไงคุณจะได้ไม่ต้องมาคัดเองอันนี้หลายคนจะมองว่าทำไมหน้าตาเราเหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่แล้วอ่ะต่อกันเลยอ๋อสิคะรออะไรเขามีรณรงค์นะประหยัดชุดช่วงเนี้ยใช่ประหยัดผงซักฟอกประหยัดน้ำประหยัดไฟคือกลับบ้านไปน้ำก็ไม่อาบประหยัดน้ำถ้าคุณแม่ถามก็บอกว่าเรารักโลกเครื่องสำอางก็ประหยัดช่วงนี้ของแพงเครื่องสำอางคือแต่งทีเดียวอันนี้แต่งแต่เมื่อคืนอยู่ได้3วันพอไม่เอาขาไม่เล่นอันนี้เขาไม่รักษาภาพลักษณ์ดาราอะไรแล้วหรอจะมาหมดจริงจังกันดีกว่าเขาเลือกกันเลยดีกว่านะจ๊ะพอขึ้นมา 10,000 บาทเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีคนซื้อเยอะรองลงมาจากมือถือ 5,000 6,000 แหละถูกต้องเพราะว่ามันซื้อไม่ยากเท่า 20,000 นะอ่ะพูดตรงๆเดี๋ยวนี้แฟกชิปก็แพงขึ้นเรื่อยๆรู้มั้ยเดี๋ยวนี้แฟกชิป Android ราคา 40,000 แล้วนะทำไมแพงขนาดนั้นเฮ้ยคุณจะบอกว่าไอโฟนแพงเฮ้ยโหลแอนดรอยด์ฉันก็แพงนะเว้ยฉันซื้อไม่ไหวนะสิแพงอยู่แพงมากเลยไอยังคุณใช้โปรหรือโปรแม็กนะโปรโปรธรรมดา13โปรค่ะก็30,000กว่า30,000กว่า30,000กว่าแอนดรอยด์เราก็มีนะรุ่นอย่างนั้น 3-40,000 ไม่เป็นไรไม่ต้องแข่งกันแพงก็ได้มั้งเออจริงๆนะวันนี้เราก็เลยมาทำตัวเลือกที่ต้องบอกว่าคัดมาให้ว่าโอเคละผ่านนะเรื่องคุณภาพโอเคแล้วก็เรื่องของราคาก็คือจับต้องได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มรุ่นที่1กันเลยดีกว่าค่ะเอาละวัยรุ่นทุกคนเรามาอยู่ที่รุ่นแรกกันดีกว่าแนะนำอะไรให้เขาดีคุณรุ่นแรกเหรอคะดิฉันนะคะขอแนะนำเป็นตัว Xiaomi 11 Lite 5G NE ค่ะคุณรีวิวเองอ๋อใช่ตอนนั้นที่รีวิวที่มันมีสร้อยชวาลอฟสกี้ด้วยชวาลอฟสกี้ชอบอะไรที่สุดพรีเมียมมากพรีเมียมชอบแบบคือถือแล้วสวยอ่ะสวยสีสวยอะไรสวยแบบวัสดุมันดูไม่เหมือนหนึ่งรู้สึกแบบอ่ะ 20,000 ยังได้เลยที่สำคัญมันเบามากใช่ไหมเบามากน้ำหนักของตัวนี้คือ158กรัมเบามากมากเบามากถ้าคนบางคนคิดว่าผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยใช้กระเป๋าขนาดไหนคุณหยิบกระเป๋าสีดำนั้นขนาดได้ไหมเดี๋ยวนะตากล้องดูนะโอ้ยนั่นกระเป๋าเหรอคะหรือกระเป๋าตังค์เหมือนใส่ได้แต่ไรฝุ่นอ่ะไม่ส่วนใหญ่อะผู้หญิงเวลาเขาไปเที่ยวกันอะเขาใช้กระเป๋าแบบขนาดไซส์เนี่ยประมาณนี้ลิปสติกก็ต้องหาแท่งแบนๆหน่อยนะกระเป๋าตังใส่ไม่ได้ต้องใส่บัตรแทนใช่เดี๋ยวนี้เขาจะมีช่องใส่บงใส่บัตรให้ทีเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะกับคนที่พกกระเป๋าแนวนี้มากเพราะว่ามันเบาแล้วมันก็บางใช่เบาบางใช่เนาะแอดมินบอกเริ่มด่าแล้วนะหยิบไปหยิบมาอะไรนักหนาคือมันเบามันบางแล้วก็ประสิทธิภาพเรื่องกล้องนี่ต้องบอกว่าเต็มโอ้ยสวยอันนั้นถ่ายสวยจริงอันนี้พี่หยกจะคือเอาไปลองถ่ายมาแล้วก็แบบพอถ่ายมาแล้วหันตากล้องก็แบบเฮ้ยฉันโยนไอโฟนทิ้งได้ไหมกล้องเวอร์มากคือไม่ต้องเอามาแต่งแล้วเขาแต่งให้เสร็จเลยกล้องสวยมากแล้วก็คมชัดด้วยนะโดยเฉพาะกล้องหน้านะคะที่สวยจริงๆมา6 20ล้านสวยเหรอพี่คือตัวพิกเซลไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นมันเป็นกล้องหน้าที่ผู้หญิงทุกคนถ่ายแล้วต้องรักมันจะบอกว่ามันมีความละมุนดีมากถ่ายแล้วมันละมุนนอกจากเรื่องกล้องที่เชิดหน้าชูตากันไปแล้วเนี่ยนะคะราคาประมาณ 10,000 บาทขึ้นไปคุณควรจะได้จอ OLED เท่านั้นถูกต้องค่ะตัวนี้ได้เป็น OLED เนาะสวยแน่นอนค่ะแล้วก็ CPU ของเขานะคะก็เป็น Snapdragon 778ตัวนี้ก็รองรับ 5G นะคะ778เดี๋ยวเราจะพูดยาวเลยเพราะว่าหลายๆรุ่นเนี่ยวันนี้เป็น778 778เป็น CPU ที่เป็นยังไงบ้างพี่หยกตัวนี้นะคะก็เป็น CPU ที่อยู่ในระดับกลางๆเกือบขึ้นถึงบนแล้วแล้วก็จะรองรับ 5G อย่างที่บอกไปใช่ค่ะข้อดีคือแรงมากส่วนข้อเสียคือร้อนมากและกินแบตมากโอเคมันก็ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะใช่ค่ะแต่มันไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดว่าคุณใช้วันนึงไม่รอดนะแต่ทะลักมากเวลาเล่นเกมอ่ะบอกเลยแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่จะซื้อในราคานี้มองหา CPU ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยเพราะถือว่าประสิทธิภาพยังไงก็แรงไว้ก่อนเพราะมีชาร์จเร็วกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะตัวนี้ชาร์จเร็ว33วัตต์เนาะใช่ค่ะแต่ว่าแบตให้มาแค่ 4,250 มิลลิแอมป์นะเน้นบางบอกเลยว่าตัวนี้แบตจะทะลักนิดนึงนะคะแต่กล้องสวยเครื่องเบาเครื่องสวยจอดีนะคะแล้วก็หนูเขาจะภายในเนี่ยตัวนี้นะคะน่าดูไปเซิร์ชมาเมื่อเช้าเนี่ยจาก Shopee นะเฮ้ยตอนแรกเขาเริ่มต้น10,000นะอันนี้ตัวนั้นจะเป็นตัวที่ลองเยอะตัวนี้ตัวเริ่มต้นคือ
ือ128กิกเนี่ยแล้วดูไปหาได้จาก Shopee เมื่อเช้าประมาณ 9,000 นิดๆเท่านั้นอุ้ยถูกอ่ะถูกยังไม่แตะหมื่นถ้าเกิดว่าซื้อเป็น Last Mall หรือว่า Shopee Mall เนี่ยเห็นว่าแบบว่าหมื่นต้นๆ10นี่แหละเลขก็ต้องเลือกร้านกันดีๆนะฮะก็ลองดูแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์เขามีพวกคูปองนะลดราคาอะไรอย่างงี้ใช่ลดนิดลดหน่อยลดไป500อย่างเงี้ยถือว่าเยอะนะเดี๋ยวนี้500ไม่หน่อยเยอะอ่ะลองดูนี่คือตัวเลือกแรกที่เราเลือกมาให้เลยนะเลือกเรามีรอเรือทำไมเราเลือกมาเออเอาเป็นว่าถ้าสมมุติได้คุณได้สัก 9,000 นิดรับรองว่าอุ๊ยฉันอยากได้ตัวนี้เลยสะเดวเราสีให้เลือกเยอะมากสวยมากอุ๊ยนี่ได้สปอนเซอร์หรือเปล่าเคยได้ขายเขาแบบเอาเป็นว่าเป็นตัวที่พี่หยกชอบมากแล้วกันใช่ค่ะนะรวมถึงสเปคต่างคงจะด้านข้างกันหมดแล้วเนาะทั้งเรื่องหนูคอมจามเรื่อง Wi-Fi ต่างๆนะจ๊ะมาต่อกันที่รุ่นที่2กันดีกว่าค่ะต่อมานะคะเป็น Realme ค่ะ GT Neo 3T ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งออกเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนี่เลยนะคะโดยดีไซน์ของเขาก็จะมาในรูปแบบของ Racing Flag หรือว่าธงแบบรถแข่งธงรถแข่งธงตามหมักรูปเนาะแต่เขาก็ชื่นชอบตัวนี้จริงๆแล้วแทบจะยกเครื่องมาจาก GT Neo 2เลยแหละก็คือจากตัวท็อปของ Neo ปีที่แล้วมาเป็นตัวเล็กของปีนี้แทนนะคะอ่ะดูเขาล่าสุดนิดนึงแล้วพี่บอกเป็นไงบ้างแต่พออ่านสเปคแล้วแบบอุ๊ยตาโตนิดนึงนะเพราะว่าเขาให้ CPU เป็น Snapdragon 870นะคะแล้วหน้าจอยังเป็น OLED อีกอ่ะใช่ก็870เป็นยังไงบ้างพี่หลงคือมันเร็วมันท็อปแล้วมันท็อปเกือบสุดของ Snap แล้วใช่คือถ้ามากกว่าเขาก็จะเป็น888 871คือ870นี่แรงมากนะแรงมากนะสำหรับมือถือราคาแบบประมาณเนี้ยหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยหมื่นต้นๆแรงมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอื่นก็ไม่ได้แย่เลยนะคะกล้องหลัก64มี Ultra Wide มาให้ด้วยแล้วก็แบต 5,000 ที่พีคสุดคือชาร์จเร็ว80วัตต์โอ้ปกตินะ65วัตต์ครึ่งชั่วโมงเต็มใช่อันนี้คือชาร์จจากศูนย์นะยังไงดีอันนี้แต่สิบวัตต์เร็วกว่านั้นอีกอันนี้15นาที18นาทีประมาณนี้คือถ้าเราไม่ได้ชาร์จจากศูนย์อยู่แล้วบางที15นาทีเนี่ยคุณอาจจะเห็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบมันขี้โกงมากชอบนะเพราะว่าเชื่อว่าชีวิตทุกคนช่วงเนี้ยเร่งรีบเวลาแบบอยากชาร์จแบตเร็วๆอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ดีไอตอนนั้นมันมา80วัตต์อ่ะตอนแรกเราก็แบบตกใจเหมือนกันนะว่าโหพี่เอาอย่างนี้เหรอคือเพราะปกติเขาจะเอาอะไรเงี้ยไว้ในรุ่นท็อปๆเนาะแล้วแบบพอเอามาปุ๊บพี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นอย่างเทพพี่แล้วเราพูดว่าเรียวมีคือกำลังมาแรงมากใช่ลอมเนี่ยสำหรับเราณดุษนะคือที่เคยใช้ GT Master มาก่อนโอ๊ยไอ้เครื่องสีเทาๆเยอะเยอะมากเยอะไปหมดคือเราไม่เจออาการรู้สึกว่ามันเป็นบั๊กกระตุกค้างอะไรขนาดนั้นนะรู้สึกว่าดีมากแล้วก็กล้องดีตอนนี้เนี่ย Realme เองเนี่ยเริ่มได้คำชมเรื่องกล้องแรกๆออกมาคือเอาตัวเราพูดกันแบบไม่มีสปอนเซอร์นะคือเขาก็เป็นแบรนด์ลูกของทางฝั่ง Oppo นั่นแหละใช่ค่ะนะคะคือใครๆก็รู้อะโลกนี้ก็รู้กันอะซอฟต์แวร์ Realme กับ Oppo เนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่ากล้องเนี่ยหลังๆ Realme ทำได้ดีกว่าแต่ถือว่าเครื่องนี้เขาให้มาจัดเต็มมากเลยก็ชอบตรงไหนสุดของรุ่นนี้ก็คงชอบเป็นเราว้าวตรง CPU นะดุว้าวตรงชาร์จเร็วชาร์จเร็วด้วยนะคะเอาว่าคุณซื้อขึ้นไปเนี่ยคุณได้จอสวยเครื่องเร็วใช่แล้วก็ชาร์จเร็วมากใครดูรีวิวเต็มก็สเต็ปที่ทำไว้แล้วนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 12,999 บาทค่ะขยับขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ว่าได้คุณภาพที่แบบจุใจแน่นอนใช่พร้อมกับหนูความจำตั้ง128กิกแล้วก็แรม8เนี่ยนะคะจริงๆ128ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็โอเคก็มาตรฐานแล้วกันอันนี้มาถึงรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้บ้างยังอยู่ในกับ Realme อยู่นะคะนั่นก็คือ Realme 9 Pro Plus นั่นเองถูกต้องเป็นไงบ้างคะรุ่นนี้ตัวนี้นะคะได้ CPU เป็น MediaTek ค่ะ Dimensity 920ตัวนี้ก็ให้เยอะนะแล้วก็เป็นจอ OLED ก็ถ้าเทียบ920ก็เอาตรงๆเลยก็คือเทียบกับ778ก็อาจจะยังไม่ว้าวถ้าตัวเมื่อกี้ให้ถึงเมื่อกี้870แหละเมื่อกี้เลข8เลข8เนี่ยจะสูงกว่าเลข7ใช่นะคะสำหรับตัว920นี่ก็คือชนกับ778เนาะ MediaTek ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาเป็น CPU ที่อยู่ในระดับอันดับ2แล้วรองจาก Snap ใช่แต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะเอาตัวเลขของ CPU ที่มีอุปกรณ์ใช้เยอะที่สุดในโลกอ่ะคือ MediaTek นะเพราะ MediaTek เขาไม่ทำแค่มือถือแต่ว่าอุปกรณ์พวกเราเตอร์ก็เป็น MediaTek นะวงจรปิดเงี้ยก็ของเขาแทบก็ถือว่าครอบคลุมใช่เมื่อก่อน CPU Kirin ของ Huawei เคยทำคือวงจรปิดอะไรที่เป็น AI เนี่ยก็จะมี Kirin ไปใส่แต่ว่าตอนนี้ MediaTek คือแบบหมดหมดแท็บเล็ตทุกอุปกรณ์ใช่ทีวีสมาร์ททีวีเคยมั้ย MediaTek เกือบหมดเลย
เออพวกที่เป็น Android TV อะไรเงี้ยไม่ดีเทคแทบทั้งนั้นก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากๆใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับความน่าเชื่อถือถ้าเอาประสิทธิภาพนะนั่นดูว่าเป็นรองแค่ Snapก็คือ Snap เนี่ยคือ no one แต่ Meditech เนี่ยคือลองมาแล้วแพ้เรื่องเกมนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสายไปอื่นมากนอกจาก CPU ที่แรงพอๆ778แล้วเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้นะคะกล้องเนี่ยก็ให้มี Ultra Wide มาด้วยแล้วก็กล้องหลักของเขาอยู่ที่50ล้านค่ะแล้วก็มีเลนส์มาโครด้วยนะกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านใช่ค่ะก็สำหรับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามี Super OLED ด้วยนะคะแล้วก็ Refresh Rate 90 Hz เนาะแบตเตอรี่ 4,500 แล้วก็ชาร์จไวเนี่ยเป็น Super Dart 60วัตต์อุ๊ยเร็วอันนี้ก็เร็วแต่ว่าแบตรู้สึกว่าให้มันน้อยไปนิดนึงมั้ยใช่คือเรียกมีจะเน้นบางเบาด้วยพอมันบางแบตก็จะน้อยตามใช่แต่อันนี้มีฟีดแบคมาคือมีคนมาบอกนดุดว่ารุ่นนี้ถ่ายกลางวันแล้วแสงจ้าถ่ายไม่ได้ไปดูรีวิวนดุดที่ถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์เข้าไปคือเราก็ไม่เก็ทเหมือนกันว่าเขาถ่ายยังไงให้เป็นงั้นหรือว่าเขาไปอัพซอฟต์แวร์แล้วเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้นดุดไม่รู้เพราะว่าคือคนรีวิวอย่างพวกเราเนี่ยเราก็รีวิวในจังหวะนั้นช่วงนั้นแล้วพออนาคตเขามีอัปเดตอะไรขึ้นมาเหมือนเวลาเรา iOS อ่ะใช่ก็จะมีกล้องมันก็เปลี่ยนไปเราไม่รู้จริงๆแต่ตอนที่เรารีวิวเราพูดเขาเหมือนเขามาโวยเราไงว่าเราโกหกว่ากล้องถ่ายได้ดีอะไรไม่ได้มันก็อยู่ที่อัปเดตเนาะมันตอบยากนะตอบยากเหมือนเราแบบได้เครื่องแกะกล่องมาแล้วเราเอามารีวิวเลยอ่ะใช่แล้วก็นัดดูก็เชื่อว่าอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นศาสตร์นะมันทั้งเรื่องอ่ะคุณเป็นดาราใช่ไหมบางทีเรากดโฟกัสที่หน้าจอแสงก็จ้าขึ้นมานะเราไม่แน่ใจว่าเขาจ้ากันเพราะอะไรนะใช่เราเพราะเราไม่ได้อยู่ในด้านหน้าด้วยกันแต่เป็นว่ารุ่นนี้สำหรับเราคิดว่ากล้องสวยมากขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นคือกล้องรุ่นนี้มี OIS กันสั่นด้วยว้าวหลายๆเจ้าไม่ได้ใส่มาใช่ก็เลยคิดว่าตัวนี้จริงเราเลือกมาให้เพราะเราชอบมากส่วนตัวชอบมากๆอาจจะต้องให้ลองมาบอกอีกทีว่ายังจ้าอยู่หรือเปล่าหรือใครใช้มาบอกเราดูหน่อยได้ไหมเพราะถ้าถามเราที่เป็นคนรีวิวแล้ววันนี้เมื่อเช้าเราเพิ่งกลับไปกดดูรีวิวเราเลยค่ะเราว่ามันสวยมากจำได้ไหมแอดมินที่เราไปถ่ายที่ร้านเกาหลีกันอะร้านอาหารเกาหลีแล้วมาเราบอกโอ้โหกล้องโคตรสวยเลยอย่างนั้นเลยนะเอาว่าเราชอบแล้วกันราคาคือ12,999 บาทก็เทียบเท่ากับตัวแถวๆนั้นแหละแถวๆนี้แต่ให้หน่วยความจำมาตั้ง256 กิกเยอะมากเยอะมากค่ะนะฮะแต่ว่าเห็นไหมว่าตัวนี้เป็น USB 2.2 หรือเชื่อไหมถูกกว่านั่นตัวโหดจริงนะฮะมาถึงรุ่นต่อมากันบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรพี่หยก Poco F3 ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเลือกแรกของหลายคนตอนนี้มือถึงงบ 10,000 เนี่ยน่าจะถูกพูดถึงขึ้นมาเยอะที่สุดเลยตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าหาตัวเทียบได้ยากมากๆนะคะด้วยความแรงของ CPU เป็นอะไรบ้างอีกแล้วค่ะ Snapdragon 870นะคะโอ้โหเมื่อกี้ตัวไหนนะ870นะฉันละคนลุกให้มาเยอะจังเลยเมื่อกี้คือ Realme GTนะคะอันนี้เนี่ยถูกกว่า Realme GT Neo 3อีกนิดนึงแต่จริงมันเป็นรุ่นเก่านิดนึงแต่ก็ยังเป็นตัวคุ้มค่าเพราะเป็น Snap 870ใช่แล้วก็จอ AMOLED ใช่แล้วเป็น AMOLED แบบ E4 ด้วยบางคนบอกคืออะไรพี่เดี๋ยวเราจะขยายความอันนี้พี่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องจอมากถ้าพูดเรื่องจอแล้วก็ก้มนิดนึงค่ะฉันจะบอกว่าเราชำนาญเรื่องจอเพราะว่าเราทำงานกราฟิกไงทำไมบางคนคัลเลอร์เกรดดิ้ง AMOLED E4 เนี่ยเป็นจอที่เป็นจอ Samsung ปัจจุบันพัฒนาถึง AMOLED E5 สีดีขึ้นเรื่อยๆอะไรขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเรื่องของ refresh rate การกินแบตเตอรี่เนี่ยจะมากกว่า E5 สีสันดีกว่าพวกทั่วไปคือสีดีกว่าแต่ว่ากินไม่สีมันก็ประมาณใกล้ๆกันแหละไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่ความร้อนอะไรเงี้ย E5 ก็จะดีกว่าใช่อันนี้พี่หยกแต่ไม่เชื่อมากเราเติมให้แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูตอนที่เราพูดเทปที่แล้วว่าอินฟินิกใช้จออัมเบเลตก็จริงแต่เป็นอัมเบเลตแบบเริ่มต้นน ะและสีของเขามันจะแบบมีความแบบเพี้ยนๆนิดๆอ๋อจะยังไม่ได้คมชัดแบบเป๊ะๆแบบนี้คือพูดง่ายคืออัมเบเลตมันมีเกรดด้วยค่ะพูดแล้วเข้าใจนี้ก่อนอัมเบเลตมันก็มีเกรดเกรดนี้เกรดนี้ซึ่งตัวถูกๆมันคงจะเอาอัมเบเลตที่ดีมากๆไปใส่ไม่ได้หรอกถูกต้องแต่ตัวนี้มันเป็น E4 ซึ่งเคยเป็นตัวท็อปมาก่อนหน้าก็ถือว่าตัวนี้จอดีนะ refresh rate เยอะด้วยแต่จะเห็นว่ามี E4 ตามหลังมาเผื่อใครอ่านสเปคข้างๆแล้วงงไงว่าเห็นมาเลยว่า E4 คืออะไรใช่นะครับแล้วสเปคอื่นมากเป็นไงบ้างเป็นกันอื่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้หน่วยความจำมาให้เลือก2อย่างนะคะก็เป็น128 กิกกับ256 กิกค่ะส่วนกล้องหลักของเขานะคะ48 ล้านแล้วก็มีอัลตร้าไวให้ด้วยแล้วก็มีเลนส์มาโครแล้วก็กล้องหน้า20 ล้านค่ะรวมถึงตัวแบตเตอรี่นะคะ4,520อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะเขาเน้นบางนิดนึงแล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่33 วัตต์ราคานี่แหละคือไฮไลท์ของรุ่นนี้ที่เราเลือกมาในวันนี้ใช่ค่ะราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หยกเพราะว่าตัวเริ่มต้นของเขานะคะตัวที่ใช้สตอเรจ128 กิกเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่9,000ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
ใช่ใช่แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ดูจากช้อปปี้มาเมื่อเช้านี้เลย9นิดๆแต่ถ้าเป็น256กิกเนี่ยก็จะขึ้นเลขหนึ่งใช่10,000นิดๆไปถึง 11,000 นิดๆใช่ค่ะนี่เดี๋ยวช้อปปี้เมื่อเช้าก็อยู่ที่ว่าใครจะไปหาราคาได้ถูกหรือแพงมากกว่ากันใช่อย่าลืมใช้คูปองลดดังนั้นตัวนี้ถ้าถามว่าโดดเด่นอะไรคงเป็นเรื่องของราคาแหละค่ะแล้วก็ CPU ที่ CPU แรงตัวจอที่คุณภาพสูงหน่อยนะคะประมาณนี้ยังไงโพโคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมือถือคุ้มค่าคราวนี้ต้องขอพูดก่อนว่าบางคนบอกว่า MIUI มันซอฟต์แวร์มันเด๋อๆไม่ใช่เหรอพี่เด๋อไหมคะเราใช้เราไม่เด๋อมันลำบากใจที่จะพูดคือเราใช้ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่หลังจากที่เคปีแล้วที่คุณดูว่านันดูซื้อมือถือให้คุณแม่พี่ชายไปซื้อเป็น Xiaomi 11T ไปใช้ทั้งบ้านตอนนี้สิ่งที่เขามาบอกนอกจากเรื่องบลูทูธแล้วก็จะมีแค่มีอาการค้างโปรแกรมค้างบ้างบางครั้งย้ำว่าบางครั้งและณปัจจุบันเขาก็ยังใช้กันอยู่ถามว่าในเวลาทุกตัวเนี่ยมี UI เป็นลอมที่งงแงงงอแงที่สุดไหมก็อาจจะใช่ใช่แต่มันไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดว่าใช้อะไรไม่ได้เลยอาจจะไม่ขนาดนั้นเท่านั้นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกแบรนด์นั้นได้โดดอยู่ในทุกกลุ่มเราเป็นเหมือนกันเลยเหมือนเป็นไวรัสอะแทรกซึมทุกกลุ่มเข้าไปทุกทีเรารู้ทุกกลุ่มไปหมดซัมซุงวีโว่เลยมีชั้นอยู่ในนั้นหมดทุกแบรนด์พวกเธอไม่รู้ขนาดนี้ทีฉันแอบอ่านพวกเธออยู่นะทุกแบรนด์มีคนด่าว่าไม่เสถียรหมดทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็น Vivo หรือมีอะไรโดนหมดถ้าเอาให้คิดแบบง่ายๆเลยมันเป็นปกติมากเลยนะใช่เออมันก็ต้องมีปัญหาบ้างแล้วในขณะเดียวกันอย่างบางคนบอกว่าสมมติบางคนบอกว่าแบรนด์นี้เสถียรกว่าแบรนด์นี้พอดูไปเข้าไปดูไอ้กลุ่มที่บอกเสถียรกว่าแต่นั้นก็บอกหนีไปหนีไปหนีไปนั้นดูดนี้ใช้อะไร S22 Ultra Samsung ตัวท็อปก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยก็โอเคนะไม่เป็นไรพอเข้าไปดูกลุ่ม Samsung อีกคนก็หนีไปหนีแต่นี่ใช้ iPhone ก็ยังเจอปัญหาถึงจะใช้ iPhone 13หนีไปหนีไปนี่รอซื้อ14แล้วหนีไปก่อนคือจะบอกว่ามันมีหมดแต่ในขณะเดียวกันในโพสต์เดียวกันเลยนะคอมเมนต์บางคนก็จะบอกว่าผมใช้ก็เหม็นเจอดีถูกค่ะก็เหม็นเป็นไรนี่พี่เอ๊ะก็ดีนี่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันมี2ด้านดังนั้นเราคิดว่าสำหรับเราในฐานะที่เราเป็นนักรีวิวเราคิดว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วว่าก็โอเคแต่อาจจะไม่ได้นิ่งกริปมากแต่เดี๋ยวนี้มือถือมันงงแงบ่อยiPhone เป็นอะไรบ้างงงแงไอโฟนเป็นค่ะค้างก็เป็นอยู่ดีก็หน้าจอดับก็เป็นนะทั้งที่แบบก็รุ่นใหม่นะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ช้าเครื่องร้อนไวครบคือแบบเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ยืนถ่ายข้างนอกอ่ะเอาดอแป๊บเดียวอ่ะค้างเลยอินเนอร์เลยนะโอ้แอดมินเอาได้ไหมเอาได้ไหมไอโฟนเสถียรเวลามีคนบอกว่ามือถืออะไรเสถียรสำหรับเราคือไม่มีจริงใช่มันคือจังหวะจังหวะเชื่อว่าไม่มีใครที่แบบใช้ไปเรื่อยๆเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาใช่คือยังไงมันต้องเจอสักนิดนึงอ่ะคือนิดนึงไงแล้วเดี๋ยวซัมซุงก็จะมีแบบอารมณ์แบบสโลว์อ่ะก็เป็นหรือว่าปกติเป็นเรื่องปกติค่ะคือมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคือดังนั้นอย่าไปซีเรียสมากอยากซื้อก็ซื้ออ่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายใจก็มียี่ห้ออื่นให้เลือกเต็มเลยแต่อย่าคิดว่าหนีแล้วจะเฉียด 100% นะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่มีทางแล้วเดี๋ยวบอกนะตั้งแต่ Android เป็นเวอร์ชัน12นะงอแงสุดงอแงสุดโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยแทบจะเป็นไม้เบื่อไม้เมามีทุกวันแล้วดูเห็นทุกโพสอ่ะ LINE ไม่เตือน LINE ไม่เด้ง Messenger ไม่เด้งไม่ดีเห็นทุกวันนี่ iPhone ก็มีบ้างทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อถือบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องทำใจอ่ะจังหวะจังหวะใช่คือบางทีอัปเดตมาก็นิ่งพออัปเดตใหม่ก็ไปก็มีแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าถ้า Android ไหนที่สมมติว่าตอนซื้อมาเป็น11แล้วพออัปเกรดข้ามเวอร์ชันเป็น12ปุ๊บเนี่ยจะเลยอย่างงั้นวันนี้คุณซื้อ12ทำวันหน้าอัปจาก12เป็น13เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเช่นกันมาต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งแล้วกันของทาง Vivo นะที่เราคัดมาในวันนี้นะฮะตัวนี้นะคะจะเป็น Vivo T1 5G ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของ Vivo ที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าทำมาเพื่อขายตลาดออนไลน์เป็นหลักใช่เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ให้ CPU มาเป็น Snapdragon 778G นะคะแล้วก็หน้าจอเป็น AMOLED ค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องหลัก64นะคะแล้วก็มี Ultra Wide 8ล้านเนาะแบต 4,700 ชาร์จได้66วัตต์แล้วก็ตัวนี้จะไม่รองรับ Wi-Fi 6นะคะนิดนึงแล้วกันแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากเลยโอ้ตัวนี้เบา19,999 บาทใช่ค่ะได้สเปคเป็นไงบ้างฮะก็คือได้ RAM 8 GB นะคะแล้วก็ Storage เนี่ย128 GB ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราดูจากภาพนี้คือเรายังไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าถือว่าแปลกใหม่มากถือว่าชาร์จเร็วไงตัวนี้ให้ชาร์จเร็วจริง66วัตต์ใช่เกือบจะสู้ตัว80เมื่อกี้ได้แล้ว
ช่ค่ะแล้วก็ CPU CPU ก็ให้มาระดับโอเคเลยพร้อมหน้าจอ OLED อย่างที่พูดไปเลยนะคะว่าพอเป็น778ปุ๊บทุกคนจะรู้สึกยิ้มแย้มถึงแม้จะร้อนและกินแบตก็ตามแต่ทุกคนก็จะยิ้มแย้มมันเร็วมันถูกใจสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุกรุ่นเราเลือกมาในวันนี้เนี่ยเป็นจอ AMOLED ทั้งหมดค่ะนะคะใครให้ IPS LCD มาราคานี้เนี่ยคือต้องตีแล้วนะไม่ได้จริงมาสู้ไม่ได้นะแล้วก็คงจะไม่หยิบมาใช่เราก็เลยเลือกมาให้ด้วยนะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะเราจำไม่ได้ละคือไม่มีใครจำมือถือได้ทุกรุ่นหรอกค่ะมันเยอะมากเยอะจริงๆในยุคนี้นะคะมาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะคะต้องบอกสุดท้ายและท้ายจริงๆเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าถูกพูดถึงเยอะที่สุดและถูกนำมาเปรียบเทียบเยอะที่สุดเมื่อเราพูดถึงมือถือราคาประมาณนี้นั่นคือใครนั่นก็คือ Samsung A52s ค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นดาวค้างฟ้าเขาไป53แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมยังพูดถึงกันอยู่คนติดแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือ Exynosคนติดแค่เรื่องเดียวว่า CPU Samsung ตอนนี้คือทุกคนไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีมากเท่าไหร่จริงๆนะตอนก่อนอันนี้ตอนที่เป็นโน้ตถ้าหนูจะเป็นโน้ต20มันเป็น Exynos สลับระดุดคือว่าดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นกลางๆปุ๊บเนี่ยเขามองว่าถ้าได้ Snap เขาโอเคกว่าคือ Exynos ตัวท็อปๆก็ยังพอคุยกันได้ทูๆไทยๆแต่ถ้าตระดับกลางปุ๊บถ้าเขาเลือกได้อะเขาจะหยิบ Snap ขอเป็น Snap ดีกว่าใช่ค่ะมันเลยทำให้พอ A53 กับ 52s มันเลยเกิดทางเลือกที่แตกต่างกันคือ53มันเป็นรุ่นใหม่หาซื้อง่ายกว่าค่ะมีสีพีชปีนี้เขาจะครองโลกด้วยสีพีชเน้นนะปีนี้รู้สึกพีชมาแรงมากเลยใช่ค่ะดังนั้นจริงๆถ้าถามเราก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวจะหาว่าเราไปอะไรกับ A53 ก่อนที่เราจะไปคือจะบอกว่าถ้าถามเราว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นจะต่างหลักๆคือตอนเกมมากกว่าสำหรับเกมเมอร์ก็อาจจะดรอปมาสัก 15% ในความรู้สึกในการใช้งานประมาณค่ะแต่ถ้าไม่เล่นเกมมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณจะได้มือถือที่ทรงสวยกว่าดูทันสมัยกว่าแล้วก็กล้องเกิ้งอะไรก็จริงๆก็ไม่ได้แย่เลยนะคะอ่ะมาดูสเปคของ A52s นิดนึงดีกว่าพี่หยกตัวนี้นะคะอย่างที่คุณณดุษพูดไปค่ะว่า CPU อ่ะเขาให้เป็น Snapdragon แบบ778G ก็คือรองรับ 5G นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยอดนิยมเออมันยอดนิยมอ่ะแล้วก็หน้าจอแบบ AMOLED นะคะขนาด 6.5 นิ้วแล้วรู้สึกว่าเราที่พิเศษนะคะก็คือกระจกของเขาเป็นแบบ Gorilla Glass รุ่นนี้ฮะเฮ้ยแข็งแรงใช่กล้องหลัก 64 Ultra Wide ก็ให้เยอะด้วยปกติเขาจะให้8กันใช่อันนี้ให้มา12เลยใช่ค่ะแล้วกล้องหน้าก็ให้มาเท่าไหร่32ค่ะเห็นไหมให้ได้ดีป่ะเฮ้ยอันนี้ดีจริงแล้วดาวค้างฟ้าไหมใช่ค่ะเชื่อแล้วว่าทำไมต้องหยิบมาพูดใช่แต่ว่าอย่างที่พูดนะตัวเลขไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว้าวแต่กล้องหน้า Samsung อ่ะสู้ Xiaomi 20ล้านไม่ได้กล้าพูดเลยหมายถึงภาพนิ่งนะภาพนิ่งถ้าวิดีโอ Samsung เขาจะเด่นไงแต่ถ้าภาพนิ่งถ่ายมาปุ๊บสวยเลยเงี้ย11ไลท์ 5G LED ไปเลยค่ะนะคะคลิปใช่กล้องหลักมีกันสั่น OIS นะคุณชมคงจะเห็นอยู่แล้วแต่ที่เราต้องพูดว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยทำให้เขาเป็นดาวค้างฟ้าจนถึงวันนี้เลยคืออะไรพี่โยทนน้ำทนฝุ่นคือมันอะไรขนาดนั้นคะในระดับราคาขนาดนี้ก็คือกันน้ำได้ด้วยมีรุ่นเดียวด้วยโอ้หมายถึงว่ามีแค่แบรนด์เดียวด้วยที่ใส่ที่ทำ IP rating มาในราคานี้เพราะว่าปกติเนี่ยแบบเชื่อว่าหลายคนยุคนี้ชอบไปทะเลไปนู่นไปนี่แล้วอยากเอามือถือลงไปถ่ายรูปตัวนี้ตอบโจทย์ใช่ทะเลก็ไม่แนะนำมากนะคะแต่ถ้ากระเด็นนิดหน่อยแล้วรีบล้างน้ำเปล่าโอเคคือเวลาโดนทะเลก็อย่าไปกรี๊ดคือไม่ได้จะให้จุ่มใช่ใช่แค่แบบเอ้ยไปถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้คือปกติอ่ะเกลือกับอุปกรณ์พวกนี้มันไม่เข้ากันอยู่แล้วแต่ถ้าโดนปุ๊บแต่ครั้งแล้วเราดูนาฬิกาหูเว่ยจะได้ไหมโอ้ยอันนั้นจุ่มน้ำทะเลดำน้ำทะเลได้เป็น10เมตรเลยเดี๋ยวนี้โหดมากแต่อันนี้เราเป็นมือถือไงค่ะไม่ควรแต่ถ้าโดนปุ๊บเกิดไปกรี๊ดเราก็ไปหยิบน้ำเปล่ามาแล้วก็เทใส่มันเลยเพราะมันกันน้ำได้เนาะเวลามือถือเลอะอย่างเงี้ยเอาไปล้างได้นะใช่ไปล้างได้นะหรือว่าโดนฝนไม่เป็นไรหรือว่าจะแบบเล่นในสระว่ายน้ำถ่ายรูปเก็บโมเมนต์กับเพื่อนในสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยได้ใช่ค่ะอันเนี้ยมันกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้มือถือ Samsung มันดูเป็นยังไงดูแบบดูครอบคลุมครอบคลุมค่ะตามแบบฉบับของ Samsung อีกแล้วก็คือเน้นครอบคลุมครอบคลุมนึกภาพออกมั้ยว่าแบบคุณคิดว่าปกติมือถือกันน้ำได้ที่เรานึกถึงก่อนอย่างแรกก็คือ iPhone แล้วมันแพงวันนี้คือดิซัมซุงมาทำหมื่นนิดๆฮัลโหลใช้กันน้ำได้มาหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยกันน้ำได้ความรู้สึกเป็นไงมันรู้สึกดีมันรู้สึกพรีเมียมใช่มันทำให้รู้สึกพรีเมียมในราคาหมื่นนิดๆใช่แต่คุณแบบกันน้ำได้แล้วว่าจุดที่มันพีคสุดอะคือไอ้ตรงนี้แหละแต่เราพูดเสมอว่าถ้ามันเอามาขายแบบในรูปแบบที่กันน้ำได้แบบนี้ทำให้มือถือซัมซุงมันดูเป็นไงบ้างมันดูแบบมันดูครอบคลุมครอบคลุมแล้วน่าซื้อใช้คือเหมือนแบบพอเวลาเรามานั่งอ่านสเปคอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรในราคาประมาณนี้อันเนี้ยก็คือจะอยู่ต้นๆเลยนะใช่ในบรรทุกตัวที่พูดมาวันนี้เชื่อไหมว่าทุกคนน่าจะคอมเมนต์เยอะสุดน่าจะเป็น A52s เชื่อเชื่อแล้วว่าใช่เชื่อน่าจะเบอร์หนึ่งรู้สึกมีอะไรแบบมีลูกเล่นเยอะใช่ค่ะมันคือความซัมซุงอะ
เนาะเพราะว่าด้วยชื่อแบรนด์ของเขามันก็เป็นอะไรที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วใช่ค่ะยังไงก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าคุณจะชอบ Samsung หรือไม่ Samsung ตอนนี้คือ No One ในตลาดนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าแบรนด์ที่มาแรงเพิ่มด้วยตอนนี้ก็มีอย่าง Realme นะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะคะ Samsung A52 ลืมเลยราคา 11,690 บาทอันนี้คือราคาของ Official Store เลยนะราคาแบบ Official เลยถ้าเราหาในแอปก็น่าจะถูกกว่านี้แต่ระวังโดของปลอมนะแต่ว่าถ้าซื้อจากออฟฟิเชียลราคานี้เลยค่ะ 10,000 นิดๆอ่ะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจคุณพ่อคุณแม่เล่นได้หมดกันน้ำได้ใช่เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ระวังใช่ค่ะอาจจะมีตกๆอะไรอย่างงี้หน้าจอเค้ากันกระแทกได้อย่างดีจริงอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ถ้าถามว่าถ้าเราจะซื้อให้ผู้ใหญ่ค่ะเราซื้อ Samsung ให้เราซื้อให้คนที่เค้าไม่ได้อะไรกับเกมอ่ะเราซื้อ Samsung ให้ใช่ๆแม้ว่าจะ778ที่แรงเท่ากันก็ตามแต่ว่าเอาไปถ้าอยากได้เกมเลยก็คงเป็น GT Neo 3T เนาะ Realme เนาะแล้วก็ Poco ใช่Poco ก็น่าใช้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบจะประหยัดประหยัดหน่อยแล้วก็กล้องดีจริงๆเนี่ย Xiaomi Lite กับ Vivo 11 Lite กับ Vivo Vivo นี่กล้องเชื่อมมือได้เสมอล่าสุดเนี่ยเขาไปถ่ายกันนะ X80 Pro ที่คุณไปถ่ายนะใช่คนนี่โหวตว่าดีกว่า Samsung แล้วนะจริงเหรอภาพนิ่งนะแต่ก็เชื่อนะคุณถ่ายเองเพราะว่าความคมความอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นอะสีผิวอย่างเงี้ยใช่ก็เอาเป็นว่า Vivo ปีนี้กับปีที่แล้วก็กล้องมาแรงคันตอกย้ำพอสำเร็จไปเรื่อยๆอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือ Step Geek Best Choice นะคะในราคาหมดโอ้โหนี่นานมากนะแต่ดูกันเพลินๆแล้วกันใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาเพียงนี้นะคะเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาฟดีราตรีสวัสดิ์โอ้ยสวัสดีค่ะ